พี่น้องครับมื้อนี้วันที่29มิถุนายนนะครับผมเป็นวันปิดฤดูกาลปิดวงของสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับผมพี่น้อง FC คนไหนไปฮอดแล้วพี่น้องคอมเมนต์เข้ามาแน่บาวโจดีไซน์นะครับตอนนี้กำลังสิบายแล้วกำลังสิออกเดินทางนะครับผมอ่ะกำลังจะออกเดินทางแล้วอุ้ยเพิ่นจัดงานได้ยังยิ่งใหญ่อลังการพี่น้องจัดงานอลังการมากๆเห็นบอโจโพสออกมาแต่ละโพสนี่เฮ็ดให้เฮานั่งบ่ติดพื้นเลยผมอยากไปฉันก็ต้องไปให้ได้มื้อนี้พี่น้องครับนัดกับสาวสีเมืองเลยแล้วนะครับผมว่านี่กําลังสิออกแล้วครับผมแต่งตัวเสร็จพอดีป๊าดพี่น้องครับเปิ้นถ่ายรูปมุมสูงมาให้เบิ่งเวทีเอ่ยอีหยังเอ่ยคือจัดใหญ่จัดเต็มยิ่งกว่าปีที่แล้วอีกครับนี่มันคืองานคอนเสิร์ตระดับประเทศเลยเด้มหกรรมคอนเสิร์ตหมอลำ2วงนะครับเป็นสาวน้อยเพชรบ้านแพงวงนึงกับสาวน้อยลำเพิ่นโชคปะทะกันเบิ่งคุ้มๆจุกๆเลยงานเดี่ยว2วงพี่น้องครับตู้ลำโพงก็เบิ่งคุณน่ะคุณน่ะตู้ลำโพงโอ้โหโอ้โหโอ้โหพอยว่ามันคอนเสิร์ตระดับประเทศระดับโลกผมสิให้เบิ่งภาพมุมสูงได้พี่น้องนี่ป๊าดท่านไม่มาผมจะเสียใจมากทั้งวันเกิดผมและวันปิดฤดูกาลสาวน้อยเพชรบ้านแพงวันนี้พร้อมแล้วครับณสนามกีฬากลางบ้านแพงตำบลแพงอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามครับป๊าดพี่น้องคนไทยจากมุมสูงนี่ๆๆอันนี้เวทีเราจะสู้ไปเบิ่งเวทีอันนี้เป็นสาวน้อยเป็นบ้านแพงมาหอดพี่สาวน้อยลำเพิ่นโชโอ้โหผมมักเวทีลำเพิ่นโชอย่างหนึ่งนี่มีกลุ่มๆอยู่ตรงกลางแล้วก็เป็นเวทีสมัยใหม่แม่เบิ่งพี่น้องครับลำเพิ่นโชกับบ่แม่นวงหน่อยเด้อพี่น้องวงบักใหญ่เด้อโอ้โหจัดงานอลังการครับพี่น้องอลังการงานสร้างมีรถแห่2คันปะทะกันจอ LED ขนาดใหญ่อีกโอ้โหสิไปเก็บภาพบรรยากาศมาฝากว้าวแล้วก็โทษน้ำสาวสีก่อนหอดใส่เก็บเตรียมของแล้วล่ะไปป๊าดอลังการอีหลีครับฮัลโหลสาวสีเมืองเลยเอาเฮ็ดอีหยังอยู่แล้วไปโอ้ยฉันน่ะลูกฉันไม่สบายคือชื่อสาแต่งตัวอะไรเสร็จหมดแล้วจนได้ดูแลลูกอยู่เอาเป็นไงเธอจะไปไหมล่ะฉันไม่ได้ไปไม่สบายเด็กๆไม่สบายอยู่สองคนหุ่นเอาขออนุญาตหันไม่หันกล้องเข้าหน้าได้ไหมไปยังเอาฉันกำลังจะเขียนขึ้นโคคิ้วสรุปไม่ได้ไปหรอเออเธอมันไม่ได้ไปไงมันเด็กๆมันไม่สบายกันกินยากันไปหลับไปอีกเอาสู่จะไปไหมเนี่ยตัวเสร็จฉันไปผู้เดียวไปนั่งอยู่จังใดอ้าวกับพ่อยายคำผานดีมาเกาะอีสานพ่อยายคำผานเราไปแต่เสาร์แม่เราเมาหรือเปล่าปนี่อุ้ยฉันเสียหายสู่ช็อตฟิลฉันมากช็อตฟิลฉันเกินอุ้ยสูฉันน้ำตาจะไหลอีหลีแล้วหลงไม่ไปหรอไม่ได้ไปทุกทีป้าฉันเบอร์ได้ไหมล่ะฉันแต่งตัวแล้วจนพร้อมจะใส่เกือบทาแล้วได้นี่ใส่เสื้อสาวน้อยไว้ทาอืมฉันเราสิไปซื้อเสื้อไปอันที่อันของอุ้งอิงนั่นอยู่ก็เพราะมันก็มีเสื้อสาวน้อยใหม่เป็นบอสเธออืมเพราะปิดฤดูกาลแล้วเสื้อคลายอุ้ยชุดน้ำตาสีไหลสูเสื้อคลายอ่อนดีสูพี่ยาลูกทุ่งมาทุ่งโซเชียลทุ่งมารับโซเชียลไก่ผู้นั้นกับผู้นั้นกับว่างผู้ดีกับติดงานผู้ดีอย่างบูสูเออแค่นี้ไปหาหมอกอดิสานไปหาหลงกุ๊ดแน่หาหลงอิง
แค่นี้แหละสู่เครียดแล้วเบิร์ดเนี่ยสิเบาไปในตอนล่ะเขาโอ้ยพี่น้องผมเตรียมตัวแล้วล่ะเด้จังไรล่ะขับรถไปผู้เดียว4ชั่วโมง3ชั่วโมงกว่า4ชั่วโมงขับรถไปฮอดกับใกล้ๆค่ําเนาะหมู่ก็บ่มีพี่น้องครับไปผู้เดียวติเอ้าค่อยว่ากันโอ้ช็อตฟิลโอ้เสียใจข้าบ่ได้ไปเสียใจอีหลีสิไปจังได๋ต่อล่ะผมบัดนี้เอ้าสิเว้าฮอดใส่ล่ะเมื่อกี้ฮอดใส่แล้วพี่น้องโอ้ยพี่น้องมาเอาต่อเว้าต่อซั่นมือแรกเพิ่นแจกใครเด้อพี่น้องเด้อ5โมงรอรับได้เลยไม่เคยบิดผิว 100,000 ฟองหน้างานนะครับเพิ่นแจกใครอยู่หน้างานครับพี่น้องผู้ใดไปฮอดแล้วแน่พี่น้องครับจองหม่องนอนอยู่ใส่กันรีสอร์ทเต็มบ่ครับทั้งคุณรีสอร์ทเต็มบ่อากาศเป็นยังไงบ้างบ่เนี่ยอาจสิได้พอกันอยู่พี่น้องครับไปคนเดียวก็อาจสิไปไปคนเดียวไปมวยเอาข้างหน้ากันเลยเด้อเนาะเฮาเนาะแม่นบ่นี่ทั้งแอดมินทั้งมังกรอีสานเพิ่นก็ไปฮอดแล้วครับเห็นว่ากำลังแจกของกันอยู่ว่าซั่นครับโทรไปแต่เช้าแล้วเพิ่นไปฮอดแต่เช้าพุ่นวันนี้ท้องฟ้าสดใสบ่โจว่าสาวน้อยปลอดฝนบัดปิดฤดูกาลหน้าสนามกีฬากลางบ้านแพงโกสุมพิสัยครับพี่น้องครับโอเคครับอย่าลืมนะฮะผมพี่น้องมื้อนี้วันปิดฤดูกาลของสาวน้อยเพชรบ้านแพงแม่นผู้ใดอยู่ใกล้ๆนะฮะผมผู้ใดอยู่บ่ไกลรายการอย่าลืมเดินทางไปให้กำลังใจทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงในวันปิดฤดูกาลนะครับผมทำให้ผู้ใดบ่ได้เดินทางไปก็สามารถซื้อบัตรกุมปิดได้นะครับผมสามารถซื้อบัตรกุมปิดได้ที่ทางเพจสาวน้อยเพชรบ้านแพงแฟนเพจได้เลยนะครับมื้อนี้มีศิลปินรับเชิญมากมายเลยนะครับผมมีพี่จินตลาพูนลาบนะครับผมมีพี่แมนมณีวันมีผู้ใดอีกแน่ล่ะพี่น้องผมเห็นเพิ่นแชร์กันอยู่เด้อๆผมขออนุญาตหานิดนึงศิลปินรับเชิญเนาะวันนี้เนาะนี่มีพี่จินตลาพูนลาบนะครับมีพี่แมนมณีวันแล้วก็มีพี่เพชรสหรัฐด้วยนะครับแล้วก็เห็นว่ามีน้องคอปเตอร์นํานะครับผมที่มาเป็นศิลปินรับเชิญนะครับทำให้ผู้ใดบ่ได้ไปก็ซื้อบัตรกุ้มปิดได้นะครับผมก็ขอให้เฮงๆมันๆกันทุกคนนะครับขอให้วันนี้แสดงได้อย่างราบรื่นเนาะปลอดฝนกันทุกคนนะครับผมแล้วก็มื้ออื่นเป็นวันเกิดของบอสโจยมนินนะครับอวยพรวันเกิดบอสโจล่วงหน้าดีกว่าขอให้บอสโจนะครับขอให้มีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับขอให้เฮงๆปังๆนะครับแล้วก็ขอให้ภาพยนตร์เรื่องค่ายอ่อนประสบความสำเร็จทะลุ 1,000 ล้านนะครับผมแล้วก็ขอให้ฤดูกาลหน้าสาวน้อยเพชรบ้านแพ้แล้วก็สาวน้อยลำเพลินโชว์ขอให้งานเต็มตลอดทั้งฤดูกาลนะครับสำหรับวันนี้บ้าโจดีไซน์ขอลาไปก่อนขอลาไปก่อนสิไปบ่ไปสิเดตัดสินนี่ล่ะพี่น้องครับผมไปบ่เป็นอีหลีไปบ่เป็นเลยนัดมู่ไว้3คน4คนโทรไปคนแรกบอกว่ามื้อนี้พาย่ายไปหาหมอคนที่2บอกว่าบ่ว่างติดธุระด่วนคนที่3เป็นสาว4นี่ก็ว่าลูกบ่สบายลูกนั่งก็บ่สบายอีหลีนั่นแหละพี่น้องครับเข้าใจบ่ได้ว่าให้หมู่ดอกแต่เฮาก็
รู้สึกน้อยจะขวางแม้ว่าเฮาเตรียมโตแล้วเด้เตรียมโตแต่เช้าแล้วว่าสิตอนแรกว่าสิไปแต่เช้าเลยนะครับจนฮอดเที่ยงฮอดบ่ายแล้วเนี่ยกําลังสิออกเดินทางพอมาเจอแบบนี้ก็จังได๋ก็สิคิดกันต่อนะครับผมอ่ะโอเคครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนพี่น้องครับสวัสดีครับ